La 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 laบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับมาพบกับช่วงที่2นะครับของรายการตื้นลึกหนาบางก่อนหน้านี้เราได้คุยถึงที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์ความเป็นมาของการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในช่วงที่2นี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกว่าเนื้อหาในเนื้อหาของการเจรจานะครับฝ่ายไหนต้องการอะไรกันบ้างนะครับอาจารย์ครับการเจรจาเนื้อหาในขณะนี้ที่จบไปรอบแรกนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างที่สําคัญครับการเจรจาของฝ่ายตอลิบานกับรัฐบาลปากีสถานที่สำคัญที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอมา5ข้อครับผมนั่นก็คือการให้การเจรจาทั้ง2ฝ่ายเกิดขึ้นตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญของปากีสถานอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับข้อที่2กำหนดเขตการตกลงปรองดองเฉพาะในเขตที่มีกองกำลังติดอาวุธตอลิบานอันนี้ก็พรมแดนที่พรมแดนที่วัซิสตานก็ดีใช่ไหมบายูดก็ดีกอบาลียาในพวกนี้ซึ่งเป็นเขตที่มีกองกำลังติดอาวุธอยู่ซึ่งเป็นฝ่ายตอลิบานซึ่งฝ่ายตอลิบานจริงๆนี่ก็อยู่ประมาณ 35,000 ประมาณนั้นนะครับ 35,000 คนครับซึ่งก็ไม่น้อยนะพูดง่ายว่าถ้าใช้กองกำลังทหารแค่พันกว่าคนนี่ก็เอาไม่อยู่ครับไม่อยู่เพราะว่าแล้วก็ยังเขาก็รู้พื้นที่อย่างดีซึ่งการสู้รบถ้าหากว่าเขารู้พื้นที่ก็ได้เปรียบนะแต่จะรบกันจริงๆเนี่ยแล้วก็ไม่น้อยนะกองกำลังอันนั้นคือข้อที่2ข้อที่3ปากีสถานไม่อยู่ในกรอบข้อตกลงที่จะมีขึ้นหมายความถ้าคุณตกลงอะไรก็ปากีก็ไม่เกี่ยวคือคุณตกลงฝ่ายเดียวเอาเป็นว่าคุณปฏิบัติตามฝ่ายเดียวหมายถึงว่าให้ตาลิบันปฏิบัติตามฝ่ายเดียวรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องมันเป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างเอาเปรียบกันก็ใช่ยังเอาเปรียบคนตุบอกไงว่าถามว่าตาลิบันจะรับได้ไหมข้อ3เนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นแต่เห็นว่าการตกลงฝ่ายเดียวนี่ก็จะไม่เกิดขึ้นข้อที่3ก็อาจจะมีการยกเลิกอะไรก็ว่าไปตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะเจรจาข้อไหนได้ไม่ได้ข้อไหนได้ไม่ได้ก็ลองดูอีกทีแล้วก็ข้อที่4ต้องยุติการเคลื่อนไหวต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของปากีใช่ไหมครับถ้าหาว่ามีการปฏิบัติการทางทหารรู้ว่าการใช้กองกำลังติดอาวุธไปยิงโรงพักอย่างนี้ไปยิงรถทหารอย่างนี้มันก็ต้องยุติก่อนซึ่งอันนี้ถ้าเรามองอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาก็ไม่ต้องการจะยิงหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทหารลุกขึ้นเข้ามาเขาก็ต้องยิงก็ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเขาจะยิงเพราะว่าดูแล้วฝ่ายตอลิบานไม่ยิงก่อนแต่แน่นอนแล้วก็ว่าทุกคนมีอาวุธกันหมดอะเพียงแต่ว่าตอลิบานเขาไม่มีรถถังไม่มีปืนใหญ่แล้วก็ไม่มีเครื่องบินกันนั่นเองแต่อาวุธอื่นเพราะว่ามีนะมีทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาคงไม่เอามาใช้หรอกแต่ที่ปัญหาก็คือว่าถามว่าข้อที่4นี่ก็เป็นไปได้ว่าจะยุติได้และก็เขาบอกว่าให้มีตัวแทนข้อ5นะให้มีตัวแทนเจรจาโดยตรงกับคณะกรรมการฝ่ายปากีสถานและคณะกรรมการฝ่ายตอลิบานให้กำหนดข้อตกลงปรองดองเสร็จสิ้นโดยเร็วได้เร็วเลยเอาให้คร่าวๆก็ให้เร็วที่สุดว่าจะทำได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอมา5ข้อครับซึ่งถามว่าผมมองว่าเป็นไปได้มากครับ4ข้อนั้นเป็นไปได้มากแต่ว่าข้อที่3นี่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะตรงนี้ก็ถ้าว่าเราติดตามข่าวเราจะเห็นว่านักวิเคราะห์ทั้งหมดเขาก็มองว่ามันก็ยากเพราะนักวิเคราะห์ที่เขามองว่าที่ต้องการเจรจาที่รัฐบาลต้องการเจรจาเพราะว่ามันเป็นปัญหามานานแล้วก็เป็นปัญหาที่มันสามารถทำได้ในบางเรื่องนะคือถ้าเราโยงไปเรื่องของอาจิตใช่ไหมครับรัฐบาลอาจิตก็มีความคล้ายกันก็คือต้องการปกครองโดยชริอะห์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่คนละชาติพันธุ์กันอันนู้นเป็นมาลายูอันนี้เป็นประธานบุตโตก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่ามีความต้องการคล้ายกันแต่ถามว่าวันนี้คนเกลียดชังอิสลามเยอะเขาไม่ค่อยชอบถ้าพูดอิสลามก็บอกว่ามันล่าหลังมั่งอะไรต่ออะไรมั่งแต่ความจริงอิสลามคือแก้ปัญหาได้ดีที่สุดในโลกครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญถามว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามแล้วทางฝั่งตอลิบันเขามีข้อเรียกร้องอะไรบ้างครับในการเจรจาฝ่ายตอลิบันอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือความต้องการของรัฐบาลต้องเจรจาให้เร็วที่สุดมันคืออะไรกันแน่ที่จะเอาเนี่ยนะและอำนาจคณะกรรมการฝ่ายตอลิบานฝ่ายรัฐบาลจะโน้มน้าวให้รัฐบาลตอบสนองฝ่ายตอลิบานมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนคือบางทีเนี่ยคณะกรรมการเจรจาบางทีก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากเพราะผมมองว่าวันนี้เนี่ยหากว่าฝ่ายทหารไม่เข้ามาเกี่ยวข้องผมก็ว่าสำเร็จนะใช่เพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ใช่รัฐบาลใช่รัฐบาลก็เปิดโอกาสคืออยากเจรจาบางทีอยากจะยุติบางทีคือพูดง่ายๆว่ายิงไปแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะ
คือไม่ได้หมายความว่าตอริบันตายอย่างเดียวนะทหารก็ตายเสียงบประมาณไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับลูกกระสุนแต่ละลูกเดี๋ยวนั้นมันหลายตังค์กันและก็เป็นไปได้ไหมที่คณะกรรมการฝ่ายตอริบันจะพบกับนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการกองทัพอันนี้การเจรจาคือเป็นของตัวแทนทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้พบยังไม่ได้อะไรกันเลยแค่ว่าเริ่มต้นในการเจรจาซึ่งถ้าหากว่าพบกันได้ผมคิดว่าเขาคุยกันรู้เรื่องครับภาษาคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับคือภาษาเดียวกันภาษาบุญโตหรือภาษาอะไรก็ว่ากันไปอุดรูก็ว่ากันไปเป็นภาษาเดียวกันแต่ปัญหาก็คือผ่านคณะกรรมการบางทีกรรมการอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมแต่ละฝ่ายกรรมการรัฐบาลอาจจะมีหนึ่งในสองอาจจะไม่ชอบตรงนี้ก็ได้แต่ถูกตั้งขึ้นมาคือเพื่ออาจจะล็อบบี้หรือว่าอะไรสักอย่างทำเพิ่มเงื่อนไขให้เยอะขึ้นจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันแต่ว่านวชริปจริงๆก็เท่าที่ดูตลอดมาตั้งแต่ที่ผมเคยเรียนอยู่ที่นั่นนะแกก็โอเคนะในระดับหนึ่งนะแต่ว่าแกไม่แน่ใจว่าจะอดทนต่อทหารเนี่ยได้หรือเปล่าทั้งนั้นเองใช่ไหมครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันตรงนี้อันนี้คือข้อเรียกร้องคร่าวๆจากทางฝั่งตริบันคร่าวๆซึ่งดูเหมือนว่าในเบื้องต้นทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งตริบันเนี่ยก็การเจรจาหมายถึงว่ากรอบเจรจารอบแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นกรอบกว้างๆในการเพื่อกำหนดกรอบในการเจรจาลงลึกถึงรายละเอียดลงลึกรายละเอียดครับตรงนี้ถ้าเรามองกรอบกว้างๆนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะน่าจะเป็นไปได้สำหรับผมคิดว่านักวิเคราะห์ต้องมองให้ไกลว่าการเปิดโอกาสให้เจรจาแบบนี้นี่ก็มีทิศทางที่ดีก็เรียกว่ามีนโยบายที่ดีที่ต้องการให้สงบศึกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับท่าทีของทั้งสองฝั่งจากการผ่านการเจรจารอบแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่าทีคือทั้งสองฝ่ายเท่าที่ผมดูรายงานข่าวของอารยัตนะครับเขาก็บอกว่าคือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็ต้องการเจรจาหมายความว่าเขาก็เห็นด้วยนะเอาให้เจรจาไปเลยว่าจะเอาแบบไหนใช่ไหมทำนองนี้แหละแต่อย่างที่บอกก็คือว่าการเจรจาจะสำเร็จผลหรือไม่นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่ว่าเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลที่ผ่านมานี่เขาก็ไปฆ่าอย่างฮากีมุลลอฮ์ให้มาซูดอย่างนี้ใช่ฆ่าผู้นำฆ่าผู้นำซึ่งถามว่าอันเนี้ยฝ่ายตาลีบันจะยอมรับได้หรือเปล่าเพราะว่าการฆ่าโดยที่ว่าเอาเครื่องบินไร้คนขับไปอาศัยของอเมริกันไปช่วยสังหารนี่ก็เป็นประเด็นที่ว่าถ้าหาว่าการเจรจาสำเร็จผลแน่นอนเกินว่าการโจมตีทางอากาศจะต้องไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ทุกฝ่ายเขามองอยู่ไม่ใช่ว่าตอริบันอย่างเดียวนะคือฝ่ายต่อต้านและแม้กระทั่งทหารบางคนแม้กระทั่งนวัชริปเองก็บอกว่าเสนอไปจอห์นเคอรี่บอกว่ายุติได้ไหมเรื่องแบบนี้เพราะเป็นการละเมิดอธิปไตยของปากีเนี่ยนะครับแสดงว่าชาติตะวันตกมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรือว่าชาติในนาโต้ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเจรจาครั้งนี้ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จแน่นอนครับคือมีส่วนเลยถ้าหาว่าการเจรจาในขณะที่มีการเจรจาแต่ขณะเดียวกันมีการโจมตีทางอากาศเขาคงจะไม่บรรลุผลในเรื่องของการเจรจาเพราะว่าแน่นอนว่ารัฐบาลปากีไม่มีอำนาจจะไปยุติกองกำลังต่างชาติที่เข้ามาถล่มพวกตอริบานเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าแล้วตกลงว่าในอำนาจอธิปไตยของปากีแต่ขณะเดียวกันฝ่ายปากีไม่มีอำนาจในการกำราบได้มันก็เป็นเรื่องตลกอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ว่าในบ้านเราแต่ขณะเดียวก็มีคนเข้ามาจุนจ้านอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับคุณต้องขออำนาจจากเราใช่ไหมครับแต่วันนี้อเมริกาบอกไม่ต้องคือเขาก็อาจจะมีการตกลงลับกันเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าการเผยแพร่ทางชนไม่ใช่วันนี้เขามองว่าแต่ว่าวันนี้ฝ่ายต่อต้านซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะก็บอกว่าให้นวาชรีฟเนี่ยต้องให้ตอริบันคือพูดง่ายๆว่าเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีการใช้มีการผลประโยชน์ต่อรองในเรื่องของการที่มาซูดฮากิมุลลอห์มาซูดโดนยิงเนี่ยในเรื่องของการเจรจานี่เก็บไว้ก่อนหมายความว่าคุณจะเอาเรื่องนี้มาพูดบอกเอ้ยต้องไปหาคนที่รับผิดชอบผู้ที่ฆ่าพวกนี้ฮากิมุลลอห์มาซูดเนี่ยเงื่อนไขอย่างนี้ไม่ได้อย่ามาไปต่อรองอย่างนี้มันอาจจะไม่บรรลุผลก็ได้ มันก็เป็นเรื่องที่เนี่ยเขาพูดกันมาในตรงนี้เพราะนั้นแล้วก็จะต้องมีการกำหนดพรมแดนระหว่างปากีกับอัฟกันให้ชัดเจนไปเลยว่าอยู่ตรงไหนวันนี้ไม่ชัดเจนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ชัดเจนนี่ทำให้ผมมองนะการที่จะไปโจมตีตอริบานนี่ยากขึ้นพรมแดนไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างที่บอกก็คือทหารปากีก็จะเข้าไปก็ไม่ได้แล้วถามว่ามันจะบรรลุผลไหมถ้าหาว่าสมมติว่าเกิดการเจรจาล้มเหลวแล้วก็มีการส่งทหารเข้าไปแล้วตกลงว่าเขตแดนของปากีอยู่ตรงไหนอยู่ภูเขาลูกนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะแบบนี้แต่ผมคิดว่า
อินชาอัลเลาะห์การเจรจาน่าจะบรรลุผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้นะนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตามในข่าวตรงนี้นี่เขาพูดง่ายว่าของรัฐสภาของปากีก็เห็นด้วยนะตรงนี้เห็นด้วยเลยที่ว่าให้ทั้งหมดนี่พูดง่ายก็ว่ามีการเขาเรียกว่าสร้างสันติภาพระหว่างรัฐบาลและก็ตอลิบันตอนนี้เขาก็เห็นด้วยมากเลยก็เป็นท่าทีที่บวกขึ้นนะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามในขณะนี้นะครับก็ต้องขอเยซากรอฟไฟรอนนะครับอาจารย์อบูคริสที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้บทวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องข้อมูลรวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่อาจารย์เองก็เคยไปใช้ชีวิตในปากีสถานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับแม้เป็นบทเริ่มต้นแต่ก็หลายฝ่ายก็มีท่าที่เป็นบวกหรือว่าปัจจัยสำคัญที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะครับชาติตะวันตกจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับกับการเจรจาที่เกิดขึ้นนี้เราในวันนี้ครับรายการตื้อลึกหนาบางก็ต้องขอยินดีกับไฟรอนนะครับอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลในครั้งนี้ครับแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่นะครับกับรายการตื้อลึกหนาบางในสัปดาห์หน้าครับทุกวันอาทิตย์เวลา 19:20 น.ครับสลามุอะลัยกุมครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ La 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 la